สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เข้ามาแค่2คนนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ฟิล์มนะครับเป็นคนป่วยนะครับป่วยไหมการถอนฟันเนี่ยไม่ได้ป่วยนะแค่ปวดฟันแค่เจ็บเหงือกเจ็บเหงือกไม่ถือว่าป่วยถ้าป่วยต้องเป็นไข้เจ็บป่วยโน่นนี่นั่นใช่ไหมใช่อันนี้ผ่าฟันคุณแล้วอาจจะมีอาการแทรกซ้อนในพ่อแบบไม่สบายอะไรประมาณนี้ไม่มีบวมเฉยแล้วก็พูดแบบยากหน่อยนะครับเพราะว่าผ่าฟันคุดออกมาเย็บไปถึง3เข็มก็เหมือนกับคลิปที่น้องได้ดูมาก่อนหน้านี้2คลิปนะครับวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาครอบครัวใช่ไหมเราจะมาทำอะไรให้กับพี่ฟิล์มได้ทานกันครับแม่โจ๊กหมูเอาไปบำรุงพี่ฟิล์มหน่อยนะเพราะว่าเขาอ้าปากยากมากนะครับเขาค่อยดึงปากอ้าปากนี้ไม่ได้ไงคอยโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่เดือนกับน้องฟิลนะครับจะมาทำโจ๊กหมูให้กับพี่ฟิล์มนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยค่ะต้นหอมผักชีซอยค่ะไข่ไก่ขิงแล้วก็หมูสับค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของเรานะคะแล้วก็ตัวข้าวค่ะข้าวโจ๊กข้าวโจ๊กที่แม่ต้มไปแล้วใช่ไม่เป็นข้าวน้องฟิลพูดสงงเลยข้าวโจ๊กข้าวได้ทำโจ๊กข้าวได้ทำโจ๊กงั้นเดี๋ยวเรามาทำโจ๊กหมูให้กับพี่ฟิล์มทานกันเลยดีกว่านะครับค่ะอ้าวมาเดี๋ยวมาดูอะไรนะวิธีการทำยากไหมครับแม่ไม่ยากค่ะเพราะว่าเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอย่างแรกก็ใส่ข้าวใส่ไปในหม้อแค่นี้พอไหมทำเผื่ออะไรครับแม่ใส่ได้หมดนะเผื่อน้องฟิลด้วยได้แล้วก็ใส่ขนมปังอันนี้เป็นข้าวที่ต้มไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ต่อไปใส่อะไรคะแม่ใส่น้ำซุปก่อนใส่หมดเลยไหมคะไม่ลองใส่ดูก่อนลูกใส่ไปหนึ่ช้อนอ่ะใส่อีกมันน้อยไปใช่ไหมแม่ใช่อันนี้ต้องกะเอาใช่ไหมอ่ะใส่อีกสามอ่ะโอเคพอก่อนพอค่ะสามช้อนเสร็จแล้วไปตั้งไฟเหรอแม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำหมูให้สุกครับผมเพราะใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่หมูเข้าไปแล้วก็รอให้หมูสุกแล้วก็กลายเป็นโจ๊กหมูใช่ถูกต้องการวิเคราะห์ของน้องฟิวนี่เป๊ะมากเขาแค่น้ำซุปมาลงให้เราช้อนเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะแม่ใช่ค่ะเราต้องบดให้มันบี้ๆให้เข้ากันไหมไอ้เนี้ยมันเป็นข้าวปลายของข้าวหอมพ่อมันจะเม็ดเล็กๆปลายข้าวใช่ค่ะของข้าวหอมใช่แล้วเราก็มาต้มใส่เครื่องปั่นไวกว่าไหมจะได้ละเอียดแล้วก็ให้พี่ฟิล์มดูดเป็นสมูทตี้น้องๆก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าพี่ฟิล์มเนี่ยคางเขาจะบวมมากนะครับเราก็เลยไม่อยากให้เขาเนี่ยอ้าปากเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถึงขั้นต้องหยอดโจ๊กกันเลยทีเดียวนะครับใช้คำว่าหยอดเลยเคี้ยวของแข็งไม่ได้ไงพ่อเช่นแบบทุเรียนแข็งขนมแข็งๆลูกอมแข็งๆอะไรประมาณนี้ใช่เดี๋ยวเหงื่อเขาระบมครับผมฟันนี้ก็ไม่แปรงมาประมาณ5วันละยังอ๋อยังแปรงใช่ป่ะใส่ลายพี่ฟิล์มนะนั่งอยู่โน่นนั่งอยู่โน่นนั่งรอกินนะครับแม่ใส่น้ำซุปเพิ่มก่อนอ้าวแล้วเมื่อกี้ใส่ไปน้อยตอนนี้แม่ใส่เพิ่มนะครับแม่บอกว่ามันแห้งไปใช่ไหมใช่ค่ะน้องฟิวช้อนมาลูกเดี๋ยวแม่เอาหมูทำเป็นก้อนๆเหรอแม่ใช่ก็คือทำไหมทำแบ่งครึ่งแล้วก็ปุ๊บปุ๊บมันใหญ่ไปไหมคะงั้นนั่นอย่าเราเคี้ยวไม่ไหวอีกไงใหญ่ไปไงต้องชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะนี่ทำแล้วก็ปุ๊บปุ๊บนี่ได้แล้วก้อนนึงสวยไหมพ่ออ่ะเดือดแล้วค่ะใส่ได้ใส่เป็นลูกแรกแม่ในหมูสับเนี่ยเราต้องใส่ปรุงรสอะไรไหมแม่ใส่เบกกี้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะก้อนสองส่วนน้ำซุปแม่ก็ใส่พวกเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าอันนี้จืดไปก็ใส่ซอสเมกกี้เอาแค่นั้นเองครับมาน้องฟิวใส่ไปเลยค่ะน้องฟิวอย่าใส่ก้อนใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟิวเขาจะเคี้ยวยากนะครับใช่อันนี้หมูเด้งหรือหมูอะไรแม่หมูสับธรรมดาเนี่ยลูกเร็วๆค่ะมันเดือดแล้วค่ะพี่ฟิวรอหมูลูกพี่ฟิวใจเย็นอย่าเพิ่งหิวนะทำโจ๊กหมูก็ไม่ยากนะแม่ดูแล้วอ่ะแล้วไข่นี้เราไปทำอะไรแม่ไปตกแต่งนะอันนี้แม่ต้มไว้ประมาณ5นาทีแล้วพอเดี๋ยวเราก็ต๊อกเลยใส่ไข่ด้วยไข่ปังเซนอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้นะรอหมูสุกนะครับแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวเตรียมถ้วยรอเลยนะครับใช่แล้วพี่จะเป็นคนตกแต่งให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเอาช้อนจริงๆเมนูนี้ทำง่ายมากนะครับใช่ทุกคนต้องเคยทานแล้วก็เคยทำหน้าตาน่าทานมากนะพ่อ
พี่ฟิล์มสุดยอดมากเลยนะลูกอร่อยแน่นอนเชื่อไหมถึงจะเป็นครั้งแรกของแม่ก็ตามเสียอะไรไหมแม่บอกมันเป็นครั้งแรกของแม่ก็ตามพี่ฟิล์มเดี๋ยวระหว่างที่รอโจ๊กนะครับหอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่ฟิล์มเนี่ยนั่งทำอะไรอยู่ไปนะฟิล์มพาไปดูพี่ฟิล์มหน่อยแล้วมาแต่ระหว่างที่เราทำโจ๊กนะครับมีคนแอบหลับก้มหน้าเลยบอกครั้งแรกเขาไม่ใช่คนนะเขาเป็นแมวก้มหน้าโอ้ครั้งแรกโอ้ทำไมพาเขากลัวนะลาเต้จะเครียดมากเลยเต้เฮ้ยใครอะฮะโอ้หลับดีๆมาปลุกผมทำไมเนี่ยเนี่ยปาลาเต้ปาไปหาเจ๊ๆหน่อยไปแล้วไปหาพี่ฟิล์มหน่อยเด้อไปแล้วไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มกันนะครับพี่ฟิล์มนี่เข้าวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่5แล้วใช่ไหมมาขอดูหน่อยขอดูรูปหน้าหน่อยครับคือสังเกตดูข้างไหนบวมชี้นี่นะครับจะบวมๆอยู่วันนี้ยุบลงมาหน่อยอีกแล้วใช่ไหมนิดนึงนะครับนี่ลาเต้มาเยี่ยมวันนี้นะคะดูแผลดิที่เล่นกันเมื่อเช้าก็คือพี่ฟิล์มช่วงนี้ห้ามพูดมากห้ามพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวแผลอาจจะฉีกได้เย็บไป3เข็มนะครับช่างไปน้องฟิล์มเดี๋ยวไปดูแม่กันนะครับบ๊ายบายเกมพังเมื่อกี้มันตายโดนยิงยืนให้เขายิงไม่รู้หนีไปไหนอะไปแบบแบบแล้วไปดูกันนะครับหอมมากนี่ฟิล์มหอมมากเลยลูกหมูเป็นหมูเนี่ยหมูเป็นหมูเลยอะเนื้อเป็นเนื้ออะไรประมาณนี้หมูเป็นอะไรฮะหมูเป็นหมูหมูเป็นเนื้อครับผมตอนนี้นะก็ทำโจ๊กเสร็จแล้วนะครับนะขอดูชัดๆหน้าตาแบบปากๆก็จะเป็นแบบนี้โอ้น่าทานมากเลยพี่ฟิล์มไข่กี่ฟองฟองนี่หนูขอทำได้ไหมอ่ะหนูทำได้เหรอปอกแล้วก็ลองอย่าใส่ทั้งเปลือกนะโอ้ยเปลือกเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตบไปใช่แล้วก็หนึ่งสองสามทานโอ้ยมีไข่ด้วยใช่ข้างนอกมันก็จะสุกๆหน่อยอย่ารอสุดยอดเลยนะฮะน่าทานมากเลยนะครับอ้าวพี่ฟิล์มใส่ฟิวค่ะแม่ฟิวตกแต่งค่ะเดี๋ยวอะไรนะท่านแต่ท่านนี่เยอะมากค่ะโอเคพอแล้วค่ะเป็นสิ่งตรงนี้หรอกสิ่งสักนิดโอเคโอ้ยโอเคก็แค่นี้เหรอแม่ใช่เรียบร้อยแล้วค่ะโจ๊กของเราน่าทานมากครับผมตอนนี้นะโจ๊กหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีเลยแม่ใช่แป๊บเดียวเองไวมากๆนะครับไวเหมือนโกหกคือแม่ต้มข้าวไว้แล้วใช่ถ้าเกิดต้มข้าวต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แม่ครึ่งชั่วโมงเลยนะเมื่อกี้แม่เตรียมของอ่ะครับต้มข้าวกับน้ำซุปใช่ค่ะเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับน้องๆอาจจะงงมาถึงทำไมมีข้าวแล้วก็คือซุปเนี่ยแม่จะหมู3ชั้นนะครับไปต้มนะครับเพื่อจะได้น้ำซุปมานะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวนะครับที่เป็นโจ๊กแล้วต้มไว้แล้วก็ไปผสมกับน้ำซุปนะครับใช่ค่ะก็ออกมาเป็นโจ๊กหมูนะครับเรียกเชิญคุณฟิล์มมาทานได้เลยนะครับมาเลยค่ะขอรับเชิญแขกสุดพิเศษของเรามาแล้วนะครับผมพูดเยอะไม่ได้นะครับสาวหน้าเอียงมาแล้วเชิญเลยค่ะเชิญนั่งครับผมแล้วถ้าไม่อร่อยหนูต้องทำหน้าไงยิ้มยิ้มทำหน้าอย่างเงี้ยอร่อยก็ยิ้มไม่ต้องพูดเยอะมันอร่อยอยู่แล้วชิมก่อนครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็มาถึงโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าพร้อมจะชิมมากเลยนะวันนี้พูดไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขยับปากเยอะเนี่ยเดี๋ยวแผลในปากจะฉีกนะครับค่ะมาให้ชิมอย่างเดียวนะฮะอุ้ยร้อนนะลูกเป่ามันไหมเป่ายังไงฟิวเป่าหนูทำเล็กๆสิลุ้นกันมากเลยนะฮะรสชาติจะออกมาเป็นยังไงถึงเปาะถึงเปาะอร่อยอยู่แล้วเชื่อแม่หอมด้วยอุ้ยนี่ก็ต้องกินเอฟเฟกต์ไงเอฟเฟกต์จืดไหมคะถ้าจืดแล้วใส่เมื่อกี้ค่ะน่าจะจืดจืดไปนิดนึงเราก็เติมซอสได้นะครับเติมตรงไข่เลยเนาะพอแล้วอ้าวโอ้โหเล่นมาทานกันตอนนี้ น้องๆที่ดูคลิปนี้บอกอยากกินจอกับแม่หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยนะไข่โอ้โห
วิธีการกินต้องกินแบบไหนยูฟิมบอกโอ้ยอร่อยไหมคะยังโอ้ลุ้นกันหน้าดูเลยดูพี่พี่บอกกินไม่ไหวเลยจ้องกันอย่างนี้เห็นไหมเขากินยากเราต้องทำเริ่มเข้มขึ้นใช่ไหมพี่ฟิล์มก็มีรสชาติมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวโจ๊กเองเนี่ยเขาจะเป็นรสชาติที่แบบเรียบๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอยากได้เค็มได้เปรี้ยวเราก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ใช่ค่ะเหมือนตามร้านขายโจ๊กทั่วไปใช่ไหมครับแม่แล้วก็อยากได้เค็มเราก็สามารถเติมซอสได้นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำในวันนี้นะนั่นก็คือโจ๊กหมูนะครับใช่ค่ะให้กับพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็อยากให้พี่ฟิล์มเนี่ยหายไวๆมาทำคลิปให้กับน้องๆได้ดูกันอีกครับจริงๆพี่ฟิล์มไม่ได้ป่วยนะแค่พูดไม่ได้แล้วคางจะบวมไปข้างนึงใช่ค่ะสังเกตดีๆนะหน้าพี่ฟิล์มเนี่ยข้างที่ถือช้อนเนี่ยจะบวมใช่ครับผมทั้งแผลเลยแต่น้องๆคงรู้แหละเพราะว่าดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีพูดคุยกันเรื่องไปถอนฟันคุดมานะครับอีกคลิปนึงจะเป็นคลิปดูแลพี่ฟิล์ม1วันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นทำโจ๊กให้พี่ฟิล์มทานนะครับหลังจากวันนี้ไปอีก 2-3 วันก็ได้จะหายเป็นปกติแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็ได้มาทำโจ๊กหมูให้กับพี่ฟิล์มได้ทานกันนะครับค่ะถ้าน้องๆดูอยู่นะครับอยากทานโจ๊กนะครับไม่อยากทำเองก็ไปซื้อนอกทานก็ได้นะครับหรือเหมือนกันอยากสร้างความสมานฉันท์ในครอบครัวก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองทำให้ทานได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปพี่ชาแนลไปแล้วบ๊ายบาย